ำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกีตาร์นานาชานะครับก็กีตาร์นานาชานะครับเป็นกีตาร์แบรนด์จากจีนนะครับที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับถามว่าน่าสนใจยังไงใช่ไหมครับข้อที่1ครับกีตาร์นานาชาเนี่ยเขามีเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นช่างทำกีตาร์จริงๆนะครับแล้วก็ลูกมือเขาแต่ละคนนะครับก็จะเป็นช่างทำกีตาร์เหมือนกันนะครับซึ่งก็จะแบ่งนะครับเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงหน่อยก็จะทำรุ่นท็อปซีรีส์แล้วก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะถูกคุมคุณภาพโดยเจ้าของเองเลยนะครับข้อต่อมาข้อที่2นะครับกีตาร์นานาชานะครับเป็นกีตาร์ที่ผมเองมีความรู้สึกส่วนตัวว่านี่คืองานศิลปะจริงๆนะครับเพราะว่าในแต่ละรุ่นที่เขาออกมาเนี่ยนอกจากเรื่องดีไซน์ของตัวกีตาร์นะครับเขามีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีสตอรี่เรื่องราวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรุ่น Solar System นะครับที่เราอาจจะเรียกกันว่า HPL นะครับหรือว่ารุ่นที่ทำมาจากไม้ High Pressure Laminate นะครับซึ่งรุ่นนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับก็ไอรุ่น Solar System เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3สีนะครับ1ก็คือสีดำนะครับหรือว่าชื่อ Black Hole นะครับ2ก็คือสีครีมนะครับหรือว่า Saturn นะครับแล้วก็3ก็คือเป็นสีขาวหรือว่า Mercury นะครับแล้วก็เรามาดูที่ดีไซน์ของตัว Solar System นะครับตัว Head Plate เนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยวงแหวนที่มีดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่มาเป็นอินเลย์ของบนเฟดบอร์ดเนี่ยเฟด1ก็จะเป็นดาวพุธเฟส2เป็นดาวศุกร์เฟส3เป็นโลกนะครับแล้วก็จะมีติ่งๆเป็นดวงจันทร์อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นดาวอังคารนะครับดาวพฤหัสนะครับดาวเสาร์แล้วก็ดาวยูเรนัสเนปจูนนะครับซึ่งมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวนะครับมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นงานศิลปะนะครับอย่างรุ่น Black Hole เนี่ยที่เป็นสีดำทั้งตัวเนี่ยเขาก็เคลมว่าถ้าเกิดคุณมองเข้าไปใน Sound Hole ไอ้ตรงกลมๆของเขาเนี่ยคุณจะไม่เห็นสีอื่นเลยนอกจากสีดำเขาก็เลยตั้งชื่อรุ่นว่าแบ็คโฮลหรือว่าหลุมดำนะครับอย่างเงี้ยมันดูสนุกมันทำให้กีตาร์มันมีอะไรมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมประทับใจเป็นพิเศษนะครับข้อสนใจข้อที่3นะครับก็คือกีตาร์นานาชานะครับเป็นกีตาร์ที่งานเนียบมากนะครับประกอบในการต่อคออะไรมาค่อนข้างเนียบนะครับก็สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สนใจกีตาร์นานาชานะครับก็สามารถติดต่อมาทางเพจ Facebook นะครับ Fade In Guitar Shop ได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่ @fadein นะครับสามารถเข้ามาลองที่หน้าร้านได้นะครับหน้าร้านอยู่ที่แยกอ้อมน้อยนะครับเสิร์ชใน Google Map นะครับ Fade In Guitar Shop นะครับ